เลี้ยงไว้150กระชังตายเกือบทั้งหมดตายหมดเลยตรงนี้เราจะเรียกร้องอะไรต่อไปก็คงจะเรียกร้องต่อหน่วยงานที่กำลังก่อสร้างอยู่ครับได้มีการแจ้งความเรียบร้อยครับแจ้งความแล้วครับแล้วปลาที่ตายตัวนี้เราจะไปทำไงต่อเอาขึ้นมาทำปลาที่เหลือก็ฝังกับฟาร์มอยู่ถัดไปของพี่หมอเป็นไงบ้างครับฟาร์มที่อยู่ถัดไปของผมก็เสียหายหมดเหมือนกันครับเสียหายประมาณ15ตันนะฮะความเสียหายก็ประมาณ1ล้านบาทโดยประมาณนะฮะความเสียหายครั้งนี้มันเกินที่จะเตรียมตัวได้ทันเพราะมาแบบฉุกละหุกฉุกเฉินมากนะฮะค่าออกซิเจนวัดได้แค่ 0.25 นะครับเหตุการณ์ก็จะเกิดหลังจากคุณธวัชชัยไปสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าอยู่ถัดออกไปประมาณ500เมตรนะฮะเราก็อยากจะเรียกร้องนะฮะคือถึงแม้ว่าชนรับประทานทำโครงการอาจจะเป็นความประมาทพลั้งเผลอนะฮะแต่เราก็ต้องการให้ทางชนรับประทานมาเยียวยาความเสียหายของเรานะครับ